สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวนสวยด้วยมือเรานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วคลิปนี้สวนสวยจะมาแชร์นะคะวิธีการดูแลรักษาบอนนะคะบอนสีที่ผ่านการเป็นโรคนะคะตั้งแต่เพลียกินนะคะทิ้งใบนะคะเพลียกินแบบนี้นะคะทิ้งใบไหม้นะคะหรือว่าปลูกแล้วนะคะปลูกข้างนอกปลูกข้างนอกตู้อบนะคะแล้วเขาทิ้งใบหายไปจากกระถางเลยนะคะหลังจากที่เรารื้อเขาเสร็จแล้วนะคะล้างรากตัดใบเสียทิ้งนะคะแล้วเรานำเขามาปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนพาเขามาพักฟื้นในถุงอบแบบนี้นะคะถุงอบแบบนี้เราก็ทำง่ายๆนะคะถ้าเป็นกระถางเล็กๆนะคะเราก็ใช้ถุงหิ้วนะคะถุงหิ้ว6x14 8x16อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ขนาดของกระถางเราส่วนตัวนี้ก็จะเป็นถุงที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะที่สวนสวยได้ทำการอบไปแล้วนะคะก็คือเป็นเบบี้ชายชนนะคะที่เขาเกิดอาการหยุดการเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าสวนสวยน่ะซื้อเบบี้ชายชนมาแล้วไม่ได้นำเขามาอบต่อนะคะก็คือซื้อมาเล็กๆนะคะแล้วก็มาเอามาปลูกไว้ข้างนอกอากาศข้างนอกเลยนะคะนอกตู้อบไปเลยนะคะทีนี้เขาก็จะมีอาการหยุดการเจริญเติบโตนะคะใบเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวแกะก่อนนะคะตัวนี้นะคะเราทำการอบเขาไว้แล้วประมาณตัวนี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่2แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันความแตกต่างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะคะเราก่อนที่เราจะอบนะคะเขามีอาการแบบไหนนะคะทุกคนนี่ค่ะการอบบอนนะคะดีมากๆเลยนะคะ1ช่วยป้องกันแมลงนะคะศัตรูพืชที่เขาจะมาทำร้ายต้นเล็กๆต้นบอนที่มีปัญหาต้นบอนที่กำลังมีโรคของเรานะคะที่เรากำลังจะช่วยเหลือชีวิตเขาอยู่ให้เรานำมาใส่ถุงอบแบบนี้นะคะจะช่วยดูแลเขาดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินนะคะก็จะทำให้บอนของเราเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะตัวนี้เหลียวเท้าความก่อนนะคะเบบี้ชายชนของเรานะคะซื้อมาจะเป็นใบนี้นะคะมีป้ายอะไรมาเรียบร้อยนะคะเป็น1ใบนะคะเป็น1ใบที่เราซื้อมานะคะเสร็จแล้วเรามาปลูกนะคะใบที่2งอกมานะคะลักษณะเหมือนจะเล็กลงนะคะทุกคนอันนี้ใบแรกนะคะมีป้ายสีสันสดใสพอมาอยู่กับเรานะคะใบเขาจะเล็กลงนะคะพอใบที่3เป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเล็กลงนะคะแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนหงิกๆงอๆนะคะก่อนหน้าที่เราจะทำนำเขามาอบนะคะส่วนใบที่4นี้นะคะก็คือตอนนั้นมีอาการเล็กและเหลืองและซีดนะคะทุกคนตัวใบนี้ยังไม่มีนะคะทุกคนใบล่าสุดที่เราก่อนที่เราจะนำมาอบก็คือใบนี้นะคะทีนี้เราก็นำเขามาล้างรากนะคะรื้อกระถางเปลี่ยนดินให้เขาใหม่นะคะทุกคนเปลี่ยนดินให้เขาใหม่เสร็จแล้วเราก็นำเขามาปลูกในดินที่เราปรุงขึ้นมาใหม่นะคะที่ยังไม่มีปุ๋ยนะคะก็มีแค่ปุ๋ยมะพร้าวดินนะคะใบก้ามปูหมักแล้วก็อาจจะมีใบมะขามหมักร่วมด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรนะคะแล้วก็นําเขามาอบไว้ในถุงพลาสติกแบบนี้นะคะ1อาทิตย์เปิดดูทีนะคะตอนนั้นอาทิตย์ที่แล้วนะคะเปิดดูเขาเราก็จะเห็นความแตกต่างก็คือเขาแทงหลอดตัวนี้ขึ้นมานะคะแทงหลอดตัวนี้ขึ้นมาแต่ยังไม่กลางใบขนาดนี้นะคะพอวันนี้เป็นอาทิตย์ที่2เขาก็แทงหลอดตัวนี้ขึ้นมานะคะใบลักษณะเขาก็ใหญ่โตดีนะคะแล้วก็สูงนะคะก้านยาวขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าเขามีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะส่วนตอนนี้เขาก็กำลังท้องนะคะกำลังจะแตกหลอดใหม่นี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนนี่หลอดใหม่เขากำลังอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนมีเล็กๆนะคะกำลังท้องเดี๋ยวหลอดใหม่เขาก็จะตามมานะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการหลังจากที่เราดูแลบอนสีนะคะที่เขาเป็นโรคเสร็จแล้วเราก็ทำการรื้อนะคะรื้อกระถางล้างรากนะคะเสร็จแล้วนำมาปลูกใหม่แบบนี้นะคะทุกคนปลูกใหม่ตอนแรกนะคะตัวนี้ก็คือสีเบญจรงค์สวนสวยได้ทำคลิปนะคะรื้อกระถางล้างรากเพราะเขาเจอเพลี้ยนะคะใบไหม้หยุดการเจริญเติบโตทำคลิปลงไปให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ตัวนี้นะคะเรานำไปปลูกแล้วก็นำไปเข้าถุงอบนะคะทุกคนตอนนี้ผ่านมาได้1เดือนนะคะเขากำลังจะแทงหลอดใหม่ซึ่งใหญ่โตสวยงามนะคะตอนนี้ก็นำออกมาจากถุงอบนะคะทุกคนสวนสวยจะนำเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตู้อบก็คือบริเวณที่สวนสวยปลูกพืชหลายๆอย่างแบบนี้นะคะรวมกันนะคะให้เขาได้รับแสงแดดแล้วก็เจริญงอกงามต่อไปนะคะสามารถบำรุงเขาได้ใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ให้เขาได้รับแสงแดดเพื่อที่จะได้กัดสีนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือวิธีการนะคะที่ต้องทำหลังจากที่เราทำการรื้อกระถางล้างรากเขาแล้วก็นำมาปลูกในดินใหม่นะคะเราต้องนำเขามาอบใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้รากเขาจะเดินเพื่อให้รากเขาเดินนะคะเดินแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะทุกคน